ได้ไงครับเปิดได้ถึงตอนนี้แหกตาดูดิมึงนั่งแดกเหล้านี่กี่โมงเอาสิไอ้แต่พี่ขอโทษครับพี่โดมึงก็ขอโทษไอ้ตัวอะไรกูเพื่อนมึงเหรอผมถ่ายคลิปไว้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะร้านเหล้าเปิดทุกร้านขายแอลกอฮอล์ทุกร้านพวกคุณมานอนเล่นได้ยังไงอ่ะผมแจ้งผู้กำกับบ้านแล้วแจ้งผู้การลุ่งโลดไปแล้วท่านจะลุกขึ้นไปจับหรือท่านจะนอนอยู่ในป้อมสิบนาทีนะฮะอยู่ที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะครับท่านดูนะฮะเด็กๆจับกลุ่มดื่มสุรากันนะครับนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปหาเด็กๆกันนะครับเขาก็กินเหล้ากันนะครับถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนคุณดื่มเหล้าอย่างนี้กันได้ยังไงเนี่ยขายได้ยังไงแม่ผมน้องผมมานั่งกินเฉยครับพี่เอาอำนาจอะไรมานั่งกินเหล้าหน้าร้านยามวิกาลนี่มันกี่โมงแล้วเข้าใจพี่พอดีนะเขาน้องเขาไปกินเฉยเดี๋ยวเลิกก็ได้ค่ะมึงติดคุกเลยนะเนี่ยมึงฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่านะไล่คนกินเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปไว้หมดนะเดี๋ยวเขาจะแจ้งจับดำเนินคดีหมดนะปรับ 20,000 นะทุกคนเลยนะติดคุกหมดเลยนะเนี่ยคุณเนี่ยผมเคลียร์เรียบร้อยพี่มึงท้าเหรอครับยศมึงท้าเหรอโทษพี่โทษมึงท้าเหรอก็มึงทำผิดกฎหมายไงโควิดแดกอยู่แล้วเป็นนักศึกษาแล้วเอาสิทธิ์ที่ไหนมากินเหล้ากันตอนนี้มึงอะตัวเท่าลูกหมาตบแม่งหัวหลุดเลยขอโทษครับพี่โจแหกตาดูดิมึงนั่งแดกเหล้านี่กี่โมงเอาสิทธิ์ใช่พี่ขอโทษครับพี่โจมึงก็ขอโทษไอ้ตัวอะไรขอโทษครับพี่กูเพื่อนมึงเหรอขอโทษครับขอโทษครับงานและกูชอบมึงมาดิพี่ขอโทษค่ะเดี๋ยวพวกมึงไปจับกันแล้วค่ะดาดูนะฮะแดกเหล้ากันสบายใจขนาดเนี้ยมึงเอาสิทธิ์กันเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไปถ่ายร้านนู้นแล้วก็ไปถ่ายตัวบ้านใช่กูถ่ายหมดแล้วไม่ต้องห่วงไม่จริงจริงไม่จริงจริงเขาคือบอกเราคือจบถ้าร้านนี้คือเนี่ยพวกคุณกินเหล้ากันได้ไงเขาปิดกันทั้งประเทศการสลองแล้วก็ไปถ่ายเดี๋ยววันด้วยเดี๋ยวไปถ่ายไม่ต้องห่วงพวกคุณก็ไปถ่ายซะมั่งสิแม่คุณก็ไปถ่ายสิมันหน้าที่คุณมันหน้าที่ผมเหรอไม่ต้องมาชี้สั่งไม่ใช่หน้าที่พวกหนูเป็นประชาชนก็ประชาชนแล้วยังไงอ่ะประชาชนทำผิดได้เหรอเมาแล้วก็ไม่รู้สติไม่ได้เมาค่ะต้องถ่ายร้านนู้นด้วยแล้วก็ไปถ่ายไม่ต้องห้ามเดี๋ยวตำรวจมาจะเอาแม่งไอ้เหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ยขออนุญาตเจ้าของร้านอยู่ไหนครับขายเหล้าเบียร์ได้ยังไงครับเปิดได้ถึงตอนนี้ไม่กลัวติดคุกกันเหรอผัดคำสั่งผู้ว่านี่โดน 20,000 เลยนะครับแล้วติดคุกด้วยนะฮะคนทั้งคนกินทั้งคนขายเลยนะครับไม่กลัวเหรอครับเขาปิดกันทั้งประเทศเลยนะฮะกูมีละผมมีร้านเหล้าอยู่4ร้านผมยังต้องปิดเลยครับอันนี้ปิดทำไมจะมาดูอะไรผมอ่ะไม่เนี่ยพวกคุณขายเหล้าเนี่ยคุณนั่งกินเหล้ากันเต็มไปหมดเนี่ยคุณเอาสิทธิ์อะไรอ่ะบอกผมคำนึงดิเอาสิทธิ์อะไรเอาสิทธิ์อะไรไม่มีอะไรเขาปิดกันทั้งประเทศเนี่ยมันตี2แล้ว1เปิดเกินเวลา2คุณจำหน่ายเครื่องดื่มคุณได้ขัดคำสั่งผู้ว่านี่ติดคุกนะจำเคสที่คัตเตอร์ที่ทองหล่อได้ไหมโดนไป2เดือนเลยนะรู้ไหมเนี่ยไม่ผมไม่ได้มาปิดคุณอยากขายไปผมไม่เกี่ยวแต่คุณเอาสิทธิ์อะไรมาทำแบบเนี้ยผมงงพวกคุณจริงเลยคุณไม่กลัวโควิดเหรอกลัวเป็นคนกันเองกันเองไม่มันผิดกฎหมายหมดเลยคนร้านอื่นเขาก็ปิดหมดที่อื่นก็ปิดกรุงเทพกูก็ปิดเขาเจ๊งกันไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านแล้วแต่พวกคุณมากินอ่ะคุณขายกันอย่างนี้คุณไม่เลยคุณไม่ได้กลัวอะไรกฎหมายคืออะไรอย่างนี้หรอจุดบริการประชาชนตู้ยามเกาะแก้วสถานีตำรวจภูธรเสรภูมินะฮะเอามาดูกันเจ้าหน้าที่
นอนเวรขออนุญาตฮะผมเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานกรรมการปปช.พวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่นะครับผมถ่ายคลิปไว้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะร้านเหล้าเปิดทุกร้านขายแอลกอฮอล์ทุกร้านพวกคุณมานอนเล่นได้ยังไงอ่ะผมแจ้งผู้กำกับบ้านแล้วแจ้งผู้การลุ่งโลดไปแล้วท่านจะลุกขึ้นไปจับหรือท่านจะนอนอยู่ในป้อมท่านเนี่ยตรงนี้ก็ขายเหล้านั่งขายกันละเมิดคำสั่งผู้ว่าแล้วแต่ท่านนอนไปเลยผมไม่ว่าแต่เนี่ยร้านเหล้าขายกันเต็มปล่อยให้เด็กนักศึกษากินเหล้าปล่อยอยู่ผมไม่รู้แล้วท่านคุยพูดกลับก่อนพี่บาสผมไม่คุยพี่บาสหรือเปล่าพี่บาสผมจะตำหนิให้แล้วผมพร้อมผู้การลุ่งโลดไปแล้วไหนพูดกลับบาสหรือเปล่าเสรีภูมิอ่ะใช่ไหมเอางี้ไม่เป็นไรท่านผมแจ้งท่านมีร้านมาบ่อยอยู่ผมมาบ่อยแล้วทำไมอ่ะผมกลับคนนี้แหละครับแล้วแต่ฮะไม่ผมถามผมแจ้งท่านท่านไม่ไปก็ได้เรื่องของท่านไปผมไปไม่แล้วแต่ท่านตอนนี้ท่านไปคุยกับผู้กำกับเอาผมจะคุยทำไมท่านเป็นเจ้าหน้าที่นี่คือป้อมของท่านนะครับรู้จักกับไม่เดี๋ยวผมไม่รู้จักใครรู้จักผมเคยเห็นท่านมาหาใครจ่าเออยู่จ่าเอแล้วไงผมผิดตรงไหนไม่ผิดแต่ท่านรู้จักเขาอยู่รู้จักแล้วยังไงผมงงไม่ผมว่าเดี๋ยวท่านตั้งสติก่อนตรงนี้คือป้อมท่านใช่ไหมผมมาแจ้งว่าเนี่ยเขาเปิดร้านเหล้าจนถึงตีสองจำหน่ายก่อนซึ่งในคลิปนี้ก็มีให้เห็นผมก็แจ้งเขาหนึ่งกันหนึ่งแล้วว่าเขาเปิดยังเปิดอยู่ไหมหรือว่าเขาทำอะไรกันอ่ะก็แล้วแต่พวกท่านผมมาแจ้งแต่ผมมาแจ้งท่านท่านจะนอนอยู่ก็ได้เรื่องของท่านผมเพิ่งนอนออกตรวจพื้นที่เพิ่งกลับมาท่านไม่เห็นเหรอครับว่าร้านเหล้าเปิดอยู่ผมจับยาไป200กว่าเม็ดไม่ผมไม่เกี่ยวเรื่องจับยาท่านผมเรียนด้วยความเคารพผมไม่ได้เกี่ยวเรื่องจับยาท่านแต่ตอนนี้ผมก็จะดูแล้วผมจะคุยกับนายก่อนเชิญเรื่องของท่านผมแจ้งท่านก่อนรับทราบครับตรงนี้เรื่องของท่านไม่เป็นไรรับทราบครับครับรับทราบแค่นั้นเองก็มันเป็นเรื่องปกติฮะที่แบบว่ายังเปิดให้บริการกันอยู่แบบนี้สิ่งที่มันสอให้เห็นนี่ก็ต้องร้องนะครับไม่ผมไม่ฟังท่านทำไม่ทำผมไม่เกี่ยวใบท่านถ่ายรูปผมไม่ได้ท่านถ่ายทะเบียนรถผมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทำไมอ่ะไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมนะฮะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมก็ไม่ถ่ายไม่ถูกท่านไม่ท่านถ่ายรูปทะเบียนรถผมท่านผมท่านไม่มีสิทธิ์ท่านถ่ายเพื่ออะไรผมทำอะไรผิดเอาถ่ายไว้ท่านมาแกล้งผมไม่ได้รู้ว่ารถไม่ท่านไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมท่านเอาแล้วแต่ท่านทำอะไรท่านผมร้องเรียนท่านดำเนินการแน่นอนแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ถ่ายทะเบียนรถผมถ่ายเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวถ่ายเพื่อรถนี้มาแกล้งผมเพื่อไปดูไม่เกี่ยวไม่มีผมโทรเข้า191ตามหลัก191บันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเขาแต่เดี๋ยวท่านไม่มีสิทธิ์มาถ่ายทะเบียนรถผมไม่ทำอะไรผิดผิดไหมครับผมทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วท่านถ่ายทะเบียนผมทำไมรู้ว่าท่านไม่เดี๋ยวท่านถ่ายทะเบียนผมทำไมตอบท่านจะเอาไปทำอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานอะไรท่านได้มาแกล้งผมปกติคนไปแจ้งความในโรงพักทุกคนท่านลงไปถ่ายทะเบียนในไหมเดี๋ยวเวลาคนเดินเข้าไปแจ้งดูบัตรท่านในท่านรับได้ผมก็ขอดูบัตรท่านหน่อยได้เหมือนกันถ้าไม่เอาบัตรท่านมาท่านต้องแสดงตัวกับประชาชนเมาหรือเปล่าท่านท่านเมาหรือเปล่าผมไม่ทราบท่านมาว่าผมเมาได้ยังไงกันมาจะ8ปีแล้วนะครับนะทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นไปตามเวรตามกรรมเป็นไปตามดินฟ้าอากาศเป็นไปตามพายุแล้วนายกก็บอกว่าให้สวดมนต์สื่อต่างประเทศรายงานซ้ำไปว่ามันกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยังคงเฝ้าติดตามเจ้าพายุไลออนล็อกนะครับยกระดับเป็นพายุโซนร้อนที่จ่อว่าจะขึ้นฝั่งในประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนผ่านลาวแล้วก็เข้ามายังประเทศไทยก็จะทำให้ประเทศไทยของเราหลายพื้นที่นะครับได้รับอิทธิพลและเกิดฝนตกหนักอีกระลอกใหญ่นะครับต้องใช้คำว่าระลอกใหญ่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการ
ออกประกาศเตือนฉบับที่11แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อนไรออนล็อกคุณผู้ชมครับโดยบอกว่าณขณะนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับมีความเร็วลมสูงสุดที่จุดศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่10หรือไม่ก็11ตุลาคมนี้นะครับคือพูดกันง่ายๆขึ้นนะขึ้นแน่อย่างที่ผมย้ำมาเลยตลอดว่าตอนมันขึ้นเนี่ยมันยังจะเป็นโซนร้อนอยู่หรือเปล่าหรือมันจะลดระดับลงเป็นดีเพรสชันหรือหย่อมความกดอากาศต่ำก็ตามแต่มันมีความหมายเท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้ามันแรงฝนก็ตกเยอะลมก็แรงถ้ามันลดระดับลงฝนก็ตกน้อยลมก็เบาลงนะครับนอกจากนั้นกรมอุตุยังบอกกันนะครับว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมแรงทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับบางแห่งเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์จากเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานให้ได้รับทราบเป็นประกาศเตือนฉบับที่7จนกระทั่งล่าสุดเป็นประกาศเตือนฉบับที่11เนี่ยมันต่างกันยังไงคำว่าต่างเนี่ยนะครับก็คือ1พายุยังคงอยู่พายุยังคงอยู่2ความรุนแรงของพายุยังเป็นโซนร้อนนะฮะความรุนแรงของพายุยังเป็นโซนร้อนมันยังไม่ได้ลดระดับลงนะครับจริงๆเมื่อวานนี้นะครับมีสื่อต่างประเทศรายงานซะด้วยซ้ำไปว่ามันกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นนะมีรายงานออกมาซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาดูประกาศจากกรมอุตุเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้เป็นไต้ฝุ่นนะคือระดับพายุเนี่ยนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยจัดลำดับแบบนี้ก็คือสูงสุดเลยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรองลงมาเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นรองลงมาเป็นโซนร้อนเป็นดีเพรสชันแล้วก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก่อนที่จะสลายตัวออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยพายุมันยังแรงอยู่นะสื่อบางประเทศบอกว่าโอ้กลายเป็นไต้ฝุ่นแล้วซะด้วยซ้ำไปนะครับทิศทางการเคลื่อนตัวยังเป็นเหมือนเดิมครับจะเข้าเวียดนามวันที่10นี้แล้วก็จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลฝนตกหนักแน่ครับแต่มันจะหนักขนาดไหนมันจะตกในพื้นที่เหนือเขื่อนใต้เขื่อนหรือว่าพื้นที่ที่จะมีปัญหาน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรต้องเตรียมความพร้อมนะประชาชนเตรียมความพร้อมรัฐบาลนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับเพราะว่า 7-8 ปีที่ผ่านมามันล้มเหลวนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในแง่น้ำแล้งน้ำท่วมของรัฐบาลนั้นไม่สามารถจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่สามารถโชว์เป็นเมกะโปรเจกต์คุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะเรื่องน้ำเนี่ยนะมันเป็นเมกะโปรเจกต์นะสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำในโลกสมัยใหม่เนี่ยยากขึ้นเพราะสภาวะโลกร้อนและภาวะลานินญาคุณผู้ชมครับมันทำให้อุณหภูมิของโลกสภาพอากาศของโลกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดมีความสลับซับซ้อนการคาดการณ์การคำนวณทางสถิติเหมือนในอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นยำเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไม่ค่อยแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสับสนนะแต่รัฐบาลเองก็ต้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาอยู่ดีนะไม่มีใครสามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่ต้องตามมันให้ทันมากกว่านี้รัฐบาลบริหารมา 7-8 ปีไม่ได้มีโครงการเมกะโปรเจกต์คุณผู้ชมสังเกตไหมพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่น้ำท่วมตรวจไหนก็ตามแต่ไม่สามารถพูดได้ถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ในชื่อหรือว่าในโครงการในความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมได้เลยนะว่าโครงการนี้เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอยู่กันมาจะ8ปีแล้วนะครับนะทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นไปตามเวรตามกรรมเป็นไปตามดินฟ้าอากาศเป็นไปตามพายุแล้วนายกก็บอกว่าให้สวดมนต์เห็นไหมฮะมันมีที่มาที่ไปนะครับมีเวลาตั้ง 7-8 ปีนะมาถึงพลเอกประยุทธ์ก็จะบ่นสักหน่อยนึงนะครับส่วนในระยะนี้นะครับเรื่องของฝนเนี่ยก็ยังมีนะฮะเป็นฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีนี้หน้าฝนค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวกรมอุตุเคยบอกว่าสิ้นเดือนเนี้ยปลายเดือนเนี้ยนะน่าจะหนาวละแต่เอาจริงก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างที่ผมเคยบอกว่าสภาพดินฟ้าอากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับภาคเหนือฝนน้อยนะครับร้อยละ10เองนะครับจะตกก็มีอยู่บ้างที่น่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอีสานก็ 10% เองมีบึงกาฬนครพนม101ยโสมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับภาคกลางเยอะขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ไม่มากครับ 20%
อุทัยนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครนะครับภาคตะวันออกเยอะขึ้นมาหน่อยครับ 30% มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดส่วนกทมนะครับกับปริมณฑล 20% นะภาคใต้ครับทั้ง2ฝั่งจะเยอะสุดครับนะฝั่งอ่าวไทย 70 ฝั่งอันดามันเนี่ย 80% เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตามนี้นะครับเหนือจนมาถึงภาคกลางลงไปถึงภาคอีสานฝนน้อยนะครับฝนน้อยนะ 10% เองเฉลี่ยก็ประมาณ 10-20% แต่มันจะไปหนักนะหนักก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยตั้งแต่ 70-80% นะครับแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่10 11 12 13เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าพายุโซนร้อนไลออนล็อกเนี่ยนะครับมันจะมีความรุนแรงขนาดไหนและจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับและได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนผมก็เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ครับท่านครับ